ลงตำแหน่งพรุ่งนี้มีมุ่งธรรมนำดีได้วันพระให้ตั้งใจใฝ่ดีนั่นละเว้นธรรมผิดได้ให้รีบกันวางทุกนั้นวันนี้ที่ควรทำหมดทุกใจเมื่อไรได้สุขแน่คือสุขแท้ทำได้ใช่เพ้อพร่ำสุขใจให้ได้หนึ่งยิ่งจดจำสงบนำเหนือสุขทุกไม่มีขอยอหัดหาวันทากรับน้อมต่างดวงดอกซ่อมมาทุบบุพาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเง่าไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ต้นกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนธรรมสวัสดีมายังสถาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านลำดับต่อจากนี้ก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนาตำบลเมจีดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยการลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตกตอนเย็นนี้มาก็ได้มาฟังธรรมะฟังข้อคิดฟังคติธรรมสารธรรมต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระตวยมุ่งมั่นทำดีตั้งใจใฝ่ดีคิดดีทำดีเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ที่เขาท่านตั้งหลายควรจะทำเพื่อมดทุกข์ใจเพื่อได้ความสุขความเจริญคำหนึ่งจดจำถึงกุศลผลบุญตั้งหลายที่เขาได้ทำด้วยการเพื่อต้านศีลภาวนาของเขาเพื่อเกิดความสงบสุขเหนือความทุกข์ยกความสุขในทางธรรมเอาชนะกิเลสตัณหาเครื่องเศร้ามองใจตั้งหลายก็วันพระมาถึงแหมแล้ววันนี้ในช่วงของฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาฝนก็โปรยไปตกลงมาชุ่มช่ำรู้สึกว่าตังเวียงป่าเป้านี่ตกนะวันนี้ต่างวัดดอนจันทร์บ้านป่าจันทร์นี่เอาตกกันขนาดเลยที่วัดนี่ก็น้ำเต็มกลางควงวัดเหมือนกันดีว่าวัดอยู่ที่สูงอยู่ทางนั้นทางนี้เกาะหน้าเป็นห่วงกับตังตีอยู่ตังตีลุ่มตีลุ่มน้ำเกาะบางทีน้ำระบายบัดตันมาท่วมตังถนนหนตังเข้าให้เข้านาเข้าสวนสถาญาติโยมโดยเหตุว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศพายุมรสุมต่างๆมันเกิดขึ้นในเขตและในฤดูกาลแห่งฤดูฝนนี่มันเป็นของคู่กันเนาะธรรมชาติมันเป็นไปของมันอย่างอันเกิดตามเหตุตามผลส่งผลให้อาจจะชุ่มเย็นเกิดความชุ่มเย็นกะหรือก็หมอกตกพอดีหรือบางทีก็น้ำท่วมก็เป็นเพราะปัจจัยที่มันเกิดขึ้นระหว่างนั้นด้วยปัจจัยต่างๆนานาก็ฝนฟ้าช่วงนี้ก็ตกลงมานักก็คิดว่าเกือบไม่ได้เข้ารายการแล้วนะฟ้าห้องคลึงคลึงเราก็ดูว่ามันซามาของละก็ยังแควน้อยนะก็จัดรายการได้ตามปกติในช่วงเย็นวันนี้ก็มีโอกาสอุจากับสถาญาติโยมในรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเฮาก็สถาญาติโยมเฮาตอนนี้ก็ไล่สดไปที่Facebook ตัวตีทิตวุฒสิริพิคุนะหรือติดตามทางตั้ง YouTube ตั้งไลน์
ก็มีหลายช่องทางเพื่อสาธารณญาติโยมเขาได้ติดตามหากว่าตั้งจังใหม่ตั้งดอยหล่อเดือดผ่านติฟังไปตั้งเก้าสิบขึ้น98.75 วัดห้อยตองซักสัญญาณชัดเจนไอ้อย่างก็จะได้เกาะคอมเมนต์มาตีเฟซบุ๊กไดเนอร์จะได้รับทราบว่าสัญญาณเป็นจะได้ผ่องตอนนี้เพราะหน้าฟ้าหน้าฝนสัญญาณบางครั้งบางทีนั้นอาจจะบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะว่าการถ่ายทอดอาศัยสัญญาณตังโทรศัพท์โดยสัญญาณตังอินเทอร์เน็ตตีมีผลต่อการรับฟังชาทาญาติโยมฟังกันตั้งใดก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นลงใน Facebook บางครั้งบางทีฟังตังอำเภอตังอำเภอดอยหล่อบางท่านก็จอมต้องหรือชาทาบางท่านก็ฟังตังไลฟ์สดตาง Facebook ตอนนี้ก็อยากทราบสัญญาณตังสถานีแต่ละตีว่าเป็นอย่างใดก็คอมเมนต์ฮอเนอร์ตังดอยหล่อเฮาชัดเจนดีก็อย่างวัดห้วยตองซักตีรับฟังขณะนี้วันนี้ก็เป็นวันพระแห่งวันหนึ่งตีในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาญาติโยมมีโอกาสในการทำบุญการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นการเข้าวัดเข้าวาคุณพบพระกระทำบุญคุณพระศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นแบบอย่างที่ดีเขาได้มาวันพระมาทำบุญเพื่อการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมได้ฟังธรรมไปตัวฟังธรรมะนำไปปฏิบัติวันพระหรือว่าวันธรรมสวรรค์และวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถศีลตัวหมายถึงว่าเป็นวันที่ประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาหรือเรียกแหมยางวันธรรมสวรรค์ก็แปลว่าการฟังธรรมนั่นน่ะโดยกำหนดเอาเดือนตังจันทรคติมีอยู่4วันด้วยกันก็ได้แก่วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญวันแฮม8ค่ำแล้วก็วันแฮม15ค่ำแล้วถ้าเดือนใดเป็นเดือนขาดหรือถือเอาแฮม14ค่ำวันพระชาวพุทธเฮาปออุ้ยแม่อุ้ยเฮาลุงป้าน้าอาญาติโยมผู้ปู่ผู้คนทุกเพศทุกวัยก็ไปทำบุญถวายเพลของทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถ้าได้โอกาสพักงานปากันมาฟังธรรมในช่วงกลางวันษาระหว่างฤดูเข้าพรรษาก็พระสงฆ์สามเณรก็ได้จำวันษาในอาวาสตลอด3เดือนนี้บ่ไปที่ไหนกดค่ายใหญ่เคลื่อนวันพระก็จะหันพร้อมหน้าพร้อมตาการตึงพระสงฆ์สามเณรเฮาศรัทธาญาติโยมได้มามีโอกาสทำบุญอย่างเต็มที่รักษาศีลปาการสวดมนต์ภาวนาสำหรับคนที่เคร่งครัดในศาสนาหรืออาจจะน้อมเพื่อเป็นการลดละกิเลสก็จะถือเอาศีล8ในวันพระตวยหรือวันอุโบสถศีลวันพระนอกจากนี้ชาวพุทธก็ถือว่าวันพระเฮาก็ลดละบาปต่างๆบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านใดที่บ่ดีบ่ควรทำบาปเครื่องเศร้าหมองใจเพราะการทำบาปหรือบ่ถือศีล5ในวันพระถือว่าทำให้จิตใจคุณเคืองมนหมองก็ประวัติความเป็นมาของวันศีลวันพระนี้เฮาเริ่มใดเมื่อใดน่ะสถาบังเตือก็ยังเข้าใจเตือยังวันศีลศาสนาอื่นเปิ้นยังคิดนี่เปิ้นเข้าโบสถ์บ่ติดเนาะนี่เปิ้นไปกุฏิยังกับศาสนาอิสลามนี่เปิ้นละหมาดเวลา5เตือสวดเวลา5ครั้งสำหรับศาสนาพุทธเฮาถือว่าวันพระก็ตามเนี่ยตีได้กล่าวมาขึ้น10ขึ้น8ค่ํา15ค่ําหรือว่าเรียกว่าวันเพ็ญแล้วก็แฮม8ค่ำวันแฮม15ค่ำหรือเดือนใดเป็นเดือนที่มันขาดถือเอาแฮม14ค่ำก็มีมันก็เหมือนๆเตื้อนี่นะในสมัยพุทธกาลอันว่าวันพระเฮานั้นได้กำหนดถูกกำหนดขึ้นมาใดก็มีบุคคลสำคัญแห่งบุคคลหนึ่งนั่นนะที่อุปถัมภ์ประทาพระศาสนาเฮาเป็นเหตุแห่งการ
อันเฮอเป็นเหตุการณ์แห่งเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าบัญญัติในการเข้าพรรษาและก็เป็นผู้อุปถัมภ์ประทานพระศาสนาเฮานั้นได้แก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพุทธอุปถัมภ์มหาอุบาสกได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากับขุนหวาดนักบวชศาสนาอื่นมีวันการประชุมสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อหลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขาก็มาทกมาเถียงกันมาไขข้อข้องใจไขปริศนาธรรมแต่ว่าศาสนาพุทธของเฮานั้นยังบ่มีเตื้อพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยประชุมสนทนาและก็แสดงธรรมให้แก่กันโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติวัดนั่นเป็นธรรมเนียมนั่นเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติก็คือการแสดงธรรมให้แก่ประชาชนญาติโยมในวัน8ค่ํา14ค่ําและ15ค่ําพุทธศาสนิกชนเฮาชาวพุทธก็ถือเอาวันดังกล่าวนั้นเป็นวันธรรมสวนะสําหรับวันธรรมสวนะนี้ไทยเฮามามีมาก็ฮับมาก็ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ได้รับเอาพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเกิดความเจริญในพระพุทธศาสนาก็อาจจะปรากฏเรื่องของการแต้มจารึกธรรมเป็นคัมภีร์บนศิลาจารึกของหลายๆอย่างโดยการอัญเชิญพระสงฆ์ตีทรงภูมิหูภูมิธรรมมาจารึกคำสอนแต่เป็นลักธรรมของหลายๆอย่างมาเผยแผ่พระศาสนาสุโขทัยก็ถือว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของเฮามาจบจนปัจจุบันและทางด้านทางนี้สภาเฮาก็มีโอกาสในการมาทำบุญตักบาตรเฮือตานรักษาศีลภาวนาและสำคัญนั่นก็คือเปิ้นฮ้องว่าได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ละวัดละว่าภาคเหนือเฮาก็นิยมเอาธรรมเป็นเรื่องทำเป็นเรื่องเป็นเรื่องในมัตเตกกลางวาสาในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างวัดดอนจันทร์เฮาปีนี้ก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องพรหมทัตหน้าแว่นพรหมทัตหน้าแว่นแห่งเรื่องก็เป็นเศรษฐีตั้ง5เตะคือสถาญาติโยมก็จะมีข้อคิดคติธรรมมีการดำเนินเรื่องว่าเหตุใดพระพุทธองค์ทรงจักเอาชาดกเรื่องนี้มาก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้านั่นได้ยกเอาชาดกหรือยกอดีตชาติมาอบรมสั่งสอนมาแสดงขยายความเพื่อแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนเช่นว่าเหตุใดพระเทวทัตสหายกพระเทวทัตเนี่ยสมคบคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูหุ่งปองร้ายเอาชีวิตพระตถาคตทำสงฆ์เฮือแตกแยกกันอันเป็นบาปเปิ้นฮ้องว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมนักนะอยู่สงฆ์เฮือแตกกันเอาทุกเจ้าเฮือแตกกันนี่นะแตกแยกกันข้าบิดามารดาข้าพระอรหันต์ธรรมพระโลพระโลหิตของผู้ได้เจ้าห่อห่อโลพระบาทผู้ได้เจ้าห่อพระโลหิตสิ่งเหล่านี้บทตาลิอย่างต่างๆนานาเราเนี่ยมันเป็นกรรมนักเป็นกรรมตียากที่จะลบล้างได้จะทำดีหมกได้ก็ต้องหับกรรมนักอันนี้เอาไว้ก่อนโอ้ตอนนี้นี่จากทางใดบอกโอ้นี่โทรมานี่เดี๋ยวก่อนเนอะกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวไปโทรปิดทีหลังเดี๋ยวไปโทรกลับก็มันเป็นกรรมนักแล้วก็เพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดตีเป็นเฮือข้อคิดเฮือเฮาแล้วดำเนินชีวิตบ่เฮือเป็นหลงผิดจากคันลองครองธรรมบ่ดีไปหลงทำผิดศีลหรือบาปนักเน้อแม้แต่ศีลข้อต่างๆบ่เฮือมันดังพร้อยรักษาจิตรักษาใจเฮาเฮือบริสุทธิ์อันเป็นเหตุแห่งการได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเฮือไว้ว่าบ่จะจัดนี้จัดเดียวนะพระเทวทัตบอกว่าจะยังทางเขาตั้งหลายได้ยินมาภิกษุตั้งหลายที่ได้ยินมาที่ได้ทราบโดยทั่วกันว่าพระเทวทัตนี้กิ้งเขียวหินจากเขาคิดจะโกรธจ้างนายขมังธนู500ยิงเข้าใส่แต่ทำอันตรายอย่างพุทธองค์ได้บัดใจกระจัดนี้จัดเดียวในอดีตชาติ
หากเขาเกิดเป็นนั่นเป็นนี้พระเทวทัตก็ยังมาจองเวรจองกรรมเขาอยู่ก็ได้ดำเนินเรื่องทำแต่ละเรื่องละเรื่องเป็นยังได้เกิดเมืองไอ้ยังก็แต่ทำแต่ละภูมิก็สอดแทรกสอดแทรกเอาลักธรรมเข้าไปลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเจว่าเพียงฟังแต่ความไพเราะความเพลิดเพลินก็ทำแต่ละภูมิก็คือข้อคิดคือสติธรรมอย่างวันนี้ภูมิพรหมธาตุภูมิสามเณรเตจภูมิตี8ก็ได้สอดแทรกคำเรื่องของคน4ประเภทมืดมามืดไปประเภท1ก็แจ้งมาก็แจ้งไปบุคคล1แจ้งมาละทำดีมาตลอดละตั้งแต่อดีตชาติกินผลบุญเก่าแต่จากนี้เนี่ยหยามละประมาทในธรรมละมาทำบุญเติมแท่งเข้าไปบารักษาศีลภาวนาบารทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นได้ที่โซดบนห้องว่าแจ้งมาแล้วก็มืดไปแฮมประเภทหนึ่งมืดมาแล้วก็สว่างไปแจ้งไปมืดมาเพราะบุญบุญกรรมต่างๆมาทำให้ตกตุกได้เงียบผ่องแล้วก็เป็นอุปสรรคต่างๆหน้าผิวพรรณวันนะบอกค่อยดีค่อยงามผ่องหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยก็บอกประมาทในการเฮือดตาลระลึกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเปิ่งปะอาศัยมีกรรมต่างๆล้วนคือผลเขาทั้งหลายก็เลยตั้งอยู่ในความบอกประมาทนะเขาจะบัดทำอย่างจากก่อนปังหลังมาสวยทุกวิบากอย่างอีกก็มันตั้งหน้าตั้งตาเฮือดตาลหักศีลเจริญภาวนามันทำเฮือดจิตใจของใสหมดจดจากอำนาจแห่งกิเลสก็เปื่อที่ว่าจะได้หลุดพ้นอาสวะต่างๆเนี่ยก็รักธรรมต่างๆที่เราได้ฟังธรรมนั่นก็จะอยู่ในธรรมแต่ละปุกละตอนละตอนธรรมสวนังเอตัมมังคละมุตตมังปรากฏอยู่ในลักษณ์มงคลชีวิตก็คือการฟังธรรมตามการก็ทำให้จิตใจผ่องใสเมื่อได้ฟังธรรมพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเวลาที่ทรงคุณค่าติบุคคลไปเป็นไปโดยชอบแล้วก็ยอมทำให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับก็คือสิ้นกิเลสต่างๆที่มันเกิดเวลาที่ทรงคุณค่า4อย่างคือเวลาฟังธรรมตามการเวลาสนทนาธรรมตามการเวลาทำความสงบของใจและพิจารณาธรรมให้เกิดความรู้แจ้งนี่ตัดไว้ในทุติยกาลสูตรก็จะทำให้บุคคลนั้นสิ้นอาสวะได้ก็เพราะว่าทรงคุณค่าอยู่4ข้อ1การฟังธรรมตามการเช่นญาติโยมมีโอกาสมาฟังธรรมวันศีลวันพระหรือวันสำคัญต่างๆมีการแสดงเทศน์ฟังเทศน์มหาชาติตามโอกาสหรือฟังธรรมะบรรยายเปิดอบรมสนทนาบรรยายธรรมะที่ไหนได้ไปยินได้ฟังชาติญาติโยมมาฟังธรรมตั้งวิทยุหรือครูบาอาจารย์ก็ไล่รูปไล่ตนหลายท่านได้มาเฮ่อแนวคิดติเฮานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบ่เฮ่อตั้งอยู่ในความประมาทแห่งการดำเนินชีวิตในคณะสังคมที่มันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปต่างคนก็ต่างจิตต่างใจสื่อต่างๆที่มีสิ่งเล่าเฮ่อจิตใจของเฮานั่นตกต่ำก็ได้ฟังธรรมเนี่ยเอาไปคัดเก๋าเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหรือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็ผลมาจากการฟังธรรมตามการก็ยังได้กัลยาณมิตรดีคือมิตรทางธรรมกัลยาณธรรมที่เกิดขึ้นก็ล้วนมาจากการฟังธรรมตามการก็มีเวลามีโอกาสก็ฟังธรรมะนะแหมประการหนึ่งเวลาสนทนาธรรมตามการญาติโยมบอกเข้าใจข้อใดหรือสงสัยเหตุประการใดเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นได้เตดธรรมออกดังสถานีวิทยุโอ้ยแม่บ่เข้าใจข้อนี้เฮาตุท่านอาจารย์เนี่ยแม่ขอถามกําเนี่ยก็ได้สนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาสิ่งใดที่บ่เคยได้ยินได้ฟังหรือครับข้องจิตครับข้องใจก็เฮ้อมันเกิดเป็นความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาแห่งประการนึงคือเวลาทําความสงบของใจก็โดยเกิดจากการภาวนาภาวนาคือวิเคราะห์การนำไปคิดเอาไปใจหยุดคิดหยุดทำในสิ่งที่บอกวันทำเอากลับมาคิดโดยการมีสติไปกำหนดเราจะเตียวตางก็ดีจะไปเข้าโค้นมูลหลายก็ดีเขากำลังเล่าวันกันอยู่เราไปอยู่ในวงงานนี่เนาะเราจะเอาตัวก่อน
ว่าสิ่งที่เขาโอ้กระทำมีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับยุติเฮาอ่ะทำให้เกิดความสงบก็ได้ตุ๊กไปด้วยเขาก็ได้เหมือนเฮาดูสื่อโทรทัศน์สื่อต่างๆเฮาจะตวยน้ําตวยเนื้อไว้ตามเขาก็ได้นะหรือเฮาจะเลือกวิเคราะห์เอาก่อนเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เวลาทำความสงบของใจมีโอกาสมีเวลาก็ปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนเอาความห่อในเรื่องของการทำสมาธิวิปัสสนาสมาธะสมาธะกรรมฐานยังได้เมื่อใจเฮาสงบขณะที่เฮายังมีทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นบ่ว่าจะจากโรคภัยไข้เจ็บของเฮาที่อยู่ในตัวเฮาก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายนอกกายเฮาก็ดีเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องจ้องเรื่องสัปะเรื่องร้อยแปดนานาพันเก้าเขาก็มาชุดคิดชุดทำทำใจของเฮาให้มันสงบเปิดห้องว่าเป็นเวลาที่ควรทำความสงบของใจบอกไปยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเฮานั้นมีความสงบมีความแน่วแน่มั่นคงและเวลาพิจารณาธรรมให้เกิดความผู้แจ้งการฟังธรรมตามการก็จึงจัดเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งเพราะจะเพิ่มพูนปัญญาให้บริสุทธิ์หมายถึงปัญญาที่รอบรู้ในสิ่งที่ควรหกเพื่อนำไปสู่ความรุดพ้นจากกิเลสกิเลสก็คือเครื่องที่ทำให้จิตใจเขาเศร้าหมองก็ด้วยโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาความอยากมีอยากเป็นหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเขาไปหันไปนี่พบประสบกับสิ่งบ่เป็นที่ฮักผิดพอใจหรือปรารถนาสิ่งใดแม้ได้ตามใจเฮาต้องการเฮ้อจิตใจของเฮาเฮ้อมันมั่นคงบ่บ่ไปตามกระแสของกิเลสที่มันเกิดขึ้นแม้แต่ลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาต่างๆบ่ไปยินดียินร้ายกับมันวางใจเป็นกลางอันนี้เรียกว่าอุเบกขาที่ถูกต้องจากการได้ยินได้ฟังเมื่อเฮาได้ทบทวนความรู้ที่เคยได้ยินมาได้ฟังมาก็ทำให้คลายความสงสัยที่มีอยู่ในจิตในใจความคับข้องใจต่างๆคนที่ฟังธรรมเป็นประจำก็มีจิตใจสงสัยเป็นการเพิ่มพูนสมาธิที่คือเห็นชอบเห็นถูกต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าเขาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อเรื่องบาปบุญตระหนักว่านรกสวรรค์มีจริงภพภูมิที่รองรับผู้ก่อบาปหรือทำความดีเอาไว้น่ะทำให้อยากทำแต่ความดีละเว้นแต่บาปอกุศลทั้งหลายการฟังธรรมก็จึงเป็นบุญใหญ่บุญละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้และนอกจากนี้ผู้ครูหรือนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมไว้ว่าบุคคลใดได้ฟังพระสัทธรรมในศาสนาของพระชินเจ้าจะทำให้บรรลุไปสู่ทุกขติตลอดแสนกัปเอากับหนึ่งเท่ากับประมาณร้อยเศร้าปีอันนี้แสนกับเอาร้อยเศร้าไปคูณแสนเพราะถ้าหากเขาฟังธรรมด้วยจิตใจที่เลื่อมใสแล้วนำกลับไปพิจารณาไตรตรองจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังชีวิตหลังความตายของเขาก็เกิดความบรรลุตายบนห้องว่าถ้าฟังธรรมมีสติอยู่ตลอดกับตัวเขาตลอดบ่ประมาทแม้เขาจะตายเมื่อใดเขาก็บรรลุตายเขาก็บ่กลัวความตายเพราะบุญพระกรรมดีที่เขาทำไว้มันพร้อมอยู่แล้วเป็นคนบ่ลงตายบ่ดิ้นรนบ่กระซัดกระซายเพราะจิตได้ห่อหุ้มแต่คุณงามความดีที่ได้สั่งสมจิตดวงสุดท้ายได้รองรับอกุศลผลบุญต่างๆก็มีสุขติเป็นที่ไปเป็นการปิดประตูอบายภูมิให้แก่ตัวเองโดยปริยายการฟังธรรมะจึงต้องมันเฮียนมันศึกษาไปค่อยฟังไปฟังบ่อยๆใจว่าเหมือนๆฟังเถื่อฟังไปตามเปิดฟังเขาก็ฟังหรือบางท่านฟังแล้วบอกเข้าใจก็เลยแบบให้ฟังเนี้ยมันมาม่วงมันเหมือนเรื่องตลกตุ๊เนี้ยเอ้าตัวเจ้าโน้นนี่เตะไปยังบ่ฮู้อีน่ะบ่ตลกโคขันเฮ้ยมันก็บ่ได้สาระบ่ได้ความฮู้บางทีจริตของเฮานี่ต้องปรับจูนเข้าหากันนะยังเพลงนี่ก็มันจะเหมือนกันเหรอป้าอุ้ยแม่อุ้ยลองฟังเพลงสมัยเก่าเนาะลองลูกหลานเขาแม่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยเขาตั้งหลายหรอกสักท้าเขาปู่ป้าหน้าลุงเขาไปฟังลิซ่าอย่าไปฟังแบ็คพิงอย่าไปฟังอะไรอย่างนะสปะอ่ะ
เออบาเดียวอ่ะมันตุ๊บๆดำๆโอ้บ่ได้ให้ฟังบ่ฮู้เรื่องเนี่ยก็พอจริตมันบ่เหมือนกันจริตในการความชอบความบริบทต่างๆก็ทําให้บ่เข้าใจส่วนใหญ่ก็หัวแต่ศึกษาวิชาการทํามาหากินเรียนวิชาต่างๆก็เลยบ่คุ้นกับชีวิตว่าจะเนี่ยจะได้ดําเนินในทางถูกต้องของชีวิตของเฮาปลอดภัยถึงโลกนี้และก่อนในสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าถือแม้จะนี่ก็ย่ำแตกฉานในธรรมก็จะเป็นอุปนิสัยที่ตัวเข้าไปเป็นทุกภพชาติเบื้องหน้าเพราะเห็นนี่การบรรลุธรรมนี่ก็จึงหาได้ยากโดยการนำธรรมะไปใช้เนี่ยไม่การที่จะเข้าใจธรรมะก็ต้องเริ่มต้นเกิดฉันทะคือความพึงพอใจในเกิดจากความตั้งใจในการฟังธรรมฟังตั้งใจในการศึกษาเรื่องราวความสำคัญของพระพุทธศาสนาของเฮาเหตุใดว่าเขาต้องมาฟังธรรมต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ต้องเข้าใจเป้าหมายของเฮาและเฮาถึงจะเข้าใจในท้ายที่สุดของการฟังธรรมในทุกเรื่องทุกตอนในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าเอกธรรมท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบญาติโยมเมื่อบรรลุแล้วก็ระลึกชาติในอดีตว่าเคยทำบุญอีหยังมาบรรลุอรหันต์แสดงว่าพระเอกธรรมเนี่ยพระอรหันต์ตนเนี่ยสามารถที่จะเป็นแสดงฤทธิ์มีฤทธิ์ได้อรหันต์ขีณาสพอย่างมูนี้นะพระอรหันต์บางรูปผมจะว่าแสดงฤทธิ์ได้หรอกเพียงแต่กระจัดกิเลสทั้งหมดสิ้นอาว่าการแสดงฤทธิ์ได้นี่มันเป็นเพราะบุญเก่าของเพิ่นหรือที่ได้ฝึกฝนคือเป็นผลพลอยได้นั่นน่ะอย่างพระโมคคัลลานะนี่แสดงฤทธิ์ต่างๆนานาเน็ดเหลืองฤทธิ์พระสารีบุตรนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของปัญญาแก้ปิจารณาธรรมแก้ปัญหาธรรมอย่างพระสังกัจจายนะนี่แสดงธรรมหัวข้อน้อยเดียวเฮ้อละเอียดพิสดารได้พระอรหันต์รูปหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ว่าคนนี้ตายไปอยู่ภพภูมิไหนรู้ถึงขนาดนั้นตาทิพย์หูทิพย์นะอันนี้เปิดห้องว่าคนพระได้จากการปฏิบัติอันนี้พระอรหันต์ตนนี้นี่พระเอกธรรมนี่ก็พระอรหันต์องค์นี้ก็7ขวบก็ได้ระลึกว่าเฮาทําบุญอย่างมาก็สามารถที่บรรลุธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วบ่ต้องลำบากทำความเพียรเหมือนภิกษุรูปอื่นๆโอ้กว่าจะได้บรรลุอรหันต์พอพระอานนท์เนาะโอ้แบกภาระอย่างต่างๆนานาเอาไว้เถอะก่อนกว่าจะได้บรรลุอ่ะเจ้าหมู่เพิ่นจะสังคายนาแล้วอ่ะ3เดือนเนี่ยจะมาถึงจะสังคายนาแล้วนะพระอานนท์บรรลุอรหันต์เตื้อพอขาดบ่ได้เด็ดขาดเพราะพระอานนท์นี่ทรงจำเรื่องของพระสูตรเรื่องราวต่างๆทรงจำเรื่องราวหลักธรรมการขยายความของธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีแล้วก็เหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ต่างๆพระนนทรงจำหมดเพราะเป็นพุทธอุปถัมภ์แต่ขอพรข้อหนึ่งว่าหากพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในติลักตาหมายถึงว่าแสดงติอื่นพระนนทบ่ได้ติดตามไปตัวนั่นน่ะขอพรข้อนี้พระพุทธเจ้าปิ๊งมากลับมาแสดงเฮอพระอานนท์ฟังถึงครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันว่าเป็นแถวพุทธอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไปไหนอู้เรื่องหยังเพิ่นสอนจะอีจะได้บ่ฮู้นี่นะอันนี้พระอานนท์นี่บ่ได้ขอพรเพื่อตัวเก่านะเพื่อป้องกันตัวแล้วก็เพื่อบ่ให้คนอื่นมองว่าบ่ฮู้ตัวเพื่อความเจริญของธรรมตัวบางรูปบางตนนี่โอ้กว่าจะบำเพ็ญเพียรได้นี่เดินขึ้นเดินหล่องเหมือนกันเนาะปฏิบัติแล้วปฏิบัติแหมพระนนท์นี่บรรลุธรรมนี่กว่าจะเอาหัวขนลงนอนน่ะนะเต้ากดดันเหมือนกันฮะยังเฮาก็กดนะแหม3เดือนจะสังคายนาหลังพุทธเจ้านิพพานเนี่ยจะขาดพระนนท์บ่ได้อ่ะตัวเต็งหรอกอันบ่ได้อ่ะบ่สําเร็จแต่ว่าจะสําเร็จได้ต้องเป็นพระอรหันต์ก็คือสามารถที่จะทบทวนอย่างต่างๆเหมือนกับเลขคณิตเนี่ยกันเนาะบางคนสามารถปัญหานี่หาตอบได้กะแต่ลองแก้ปัญหาพอเหรอ
ต้องแก้ปัญหาพอน้องตรวจสอบพอว่ามาจากที่ไหน5บวก3จะได้ว่าได้8แล้วมันมาจากยังไดคือบวกกันได้ยังอีก็สามารถที่เอาหน้าปิกไปหลังกลับไปหน้าหรือมาคะมาผสมกันเป็นยังอีอย่างนี้นะก็คือทบทวนได้แตกฉานนั่นเองก็จึงต้องรอพระอานนท์เป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นก็ปล่อยวางโมทนายกลหัวลงนอนบรรลุตอนนั้นเลยว่าเลยสถาเหมือนกับมีโยกอะไรอย่างออกประยกปัญหาออกอกนี่กันเนาะสถาเนาะโอ้ยเข้าใจละก็บรรยูติบุญกุศลแห่งกรรมบอกกัญญาหมอใช่ไหมบ่ต้องลำบากปฏิบัติเหมือนที่สู้ลูกอื่นๆพระเอกธรรมนี่พระอรหันต์องค์นี้ได้เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของท่านว่าในสมัยของพระปทุมุตตระพุทธเจ้าก็ต่อองค์ก่อนแล้วก่อนเห็นแล้วนะปทุมุตตโลปทุมุตพระเจ้าได้ดูว่าน่าจะก่อนพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ซ้ําวิปัสสีพุทธเจ้าองค์นี้น่าจะก่อนมุนะตายพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดมาอุบัติขึ้นแต่ละตนนี่นะหลายละองค์โอ้เป็นการยากท่านเกิดเป็นฤาษีก่อนบำเพ็ญตบะกล้าสามารถเหาะเดินอากาศได้เรียกว่าเป็นความโหดที่มีตัวมาเนาะว่าบางคนเกิดมาอย่างเป็นละอ่อนตีคล้ายๆเป็นห้องเป็นเด็กตีอัจฉริยะนะอัจฉริยะเรียนภาษาเพิ่นเรียนกันเป็น2 3ปี5ปี10ปีภาษาอังกฤษบางคนก็ยังบ่คล่องเถื่อเรียนมาแต่อู้บ่ได้เถื่อตั้งแต่ประถมมาบ่ได้สักประโยคพญาพึกละอ่อนบางคนหั่นคำเดียวได้เดือน2เดือนได้แล้วอีกอู้ได้แล้วแล้วระบายป้อได้หลายภาษาด้วยขนาดเป็นละอ่อนเนี่ยฮู้ว่าใครเป็นปู่เป็นป้านะลุงมีความจำเนี่ยเป็นว่าสมัยก่อนนั้นอดีตชาตินั้นได้ทรงภูมิธรรมมาดีเป็นคนค่อยได้ของการปฏิบัติตัวจะเป็นโลกกิยธรรมโลกุตตรธรรมฌานต่างๆขั้นโลกิยะเป็นคนค่อยได้ของทางโลกและก็ทางธรรมที่ได้ปฏิบัติเหมือนกับพระเอกธรรมเป็นพระอรหันต์ก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศเหมือนนกบินมีฤทธิ์มีเดชอนุภาพก็ได้บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์คำว่าตบะหมายถึงบำเพ็ญเพื่อเผากิเลสบำเพ็ญตบะข่มจิตข่มใจเก่าเป็นเวลายาวนานวันหนึ่งก็ได้เหาะไปที่ป่าบะเดือก็เพื่อว่าไปหาผลไม้มาคบมาฉันบังเอิญว่าในคณะที่เหาะไปนั่นเหมือนกำแพงหมอกมาขวางกั้นเอาไว้หนตังตั้งหน้าก็พอมืดมิดไปถึงมอดอุปมาเหมือนนกที่บินเข้าไปไก่ภูเขาสูงมาคือมาจะบินข้ามภูเขาก็บ่ได้จะบินอ้อมอย่างเดียวถึงจะได้นะฉะนั้นมหาฤาษีตนนี้ก็เลยสงสัยว่าบริเวณนี้คงเป็นผู้วิเศษกว่าตนอาศัยอยู่ก็จึงได้มาคัดขวางหนตังบ่ฮือเหาะข้ามไปท่านก็เลยอยากประลองฤทธิ์ดูว่าคนผู้ที่วิเศษนั้นจะสามารถยุดยั้งท่านได้จริงแต่ก่อนก็จึงแปลงร่างเป็นไอน้ำกลืนเข้ากับบรรยากาศหล่องลอยไปเลยๆแต่ก็เคลื่อนผ่านบรรยากาศบริเวณนั้นไปไม่ได้อยู่เดียวคล้ายๆว่าอาจจะเมื่อมันเข้ากันในเมื่อเป็นเมฆเป็นหมอกก็จะกลายเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นเช่นบรรยากาศเป็นไอน้ำเหมือนกันอ่ะเมื่อมันกลืนกันพอล็อกก่อมได้พยายามพิจารณาหาสาเหตุว่าจะได้มีอนุภาพที่ไหนมาคัดขวางเขาไว้ใบย้อมมือผ่านไปได้ก็เล่งดูด้วยตาติบหรือที่พญาเจ้าสุก็พบว่ามีสมณะรูปหนึ่งกำลังนั่งแสดงธรรมเพื่อมหาชนทั้งหลายฟังฤาษีก็เห็นชพันรังสีของผู้มีอนุภาพตอนนั้นสว่างสวยไปทั่วอนาบริเวณแห่งนั้นทันทีที่เห็นก็รู้ว่าบุคคลนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นผู้มีอนุภาพมากที่สุดในภพทั้ง3ก็เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยเหาะเข้าไปใกล้ๆพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็คือพระปทุมุตตระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงน้ำเสียงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่อง
อนิจจลักษณะว่าด้วยอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยติพระเจ้าไว้พิจารณาภาพของสกุลเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงบ่เที่ยงเนาะแม่ได้ยินเพียงบทเดียวก็รู้สึกโอ้ปลื้มใจมันมีสาระมันมีแก่นสารแม่เพียงประโยคสั้นๆสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงเนาะจืดอกจืดใจโดยมีความรู้เดิมอยู่แล้วอ่ะก็เกิดปิติพร้อมพ้นเพราะอมตะธรรมเพียงบทเดียวเลิศกว่าโลดทั้งหลายทั้งปวงทั้งพระสุรเสียงของพระองค์ก็ไพเราะสนะสดชัดเจนแจ่มใสบ่แหบบ่พร่าเสียงก้องกังวานท่านก็จดจำพระดำรัสเรื่องสังขารบ่เที่ยงแล้วเหาะอ้อมบริเวณนั้นไปด้วยความเคารพมีจิตติเบิกบานผ่องใสจากนั้นก็มันพิจารณาพร้อมกับบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าเป็นเวลานานคันละโลกแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอนิภาพแห่งการฟังธรรมก็เพียงบทเดียวทำให้เปิ่นได้เสวยสุขในพยสมบัติเป็นเวลานานถึง 30,000 กับนะก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน2ภพภูมิต่ออันน่ะก็บ่มนุษย์ก็สวรรค์บ่สวรรค์ก็มนุษย์หมดบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนหมดบุญจากคนก็ขึ้นสวรรค์น่ะเมื่อจุติจากสวรรค์ก็ได้มาปะได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง31ครั้งนะพระเจ้าจักรพรรดิต่างจากกษัตริย์ใดก็คือหัวหน้ากษัตริย์ทั้งหลายเหมือนพระหลวงบ้านเกี่ยวกับนั่นนี่ประมาณนี้คุมทั้งกับหนึ่งหัวเมืองอ่ะเนาะคุมทั้งรัฐทั้งหลายอ่ะเหมือนประเทศไทยเนาะก็มีล้านนามีตังสุโขทัยสมัยก่อนเนาะมีนั่นมีนี่แต่เป็นหัวหน้าแคว้นทั้งหลายคำว่าจักรพรรดิเนี่ยก็คือยิ่งกว่ากษัตริย์ก็ได้เป็นถึง31ครั้ง31จาดจากนั้นก็กลับไปเสวยสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงแห่ง51เตือก51ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเป็นเวลาที่ยาวนานน่ะแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระราชาในประเทศสราดแห่งหลายหมื่นจาดที่พิเศษสำหรับอย่างหนึ่งก็คือแม่จะไปเกิดในเทวโลกหรือไปเป็นมนุษย์ก็สามารถทรงจำธรรมบทเดียวเนี่ยที่ทรงจำไว้ดีๆนะบ่เคยลืมเดือนไปจากใจว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายก็เที่ยงเนาะนั่นแหละเวลาเฮาภาวนาบทกำหนดกรรมฐานเนี่ยเอาเป็นกรรมฐานก็จึงอยากจะให้เฮาระลึกคำบอกพุทโธอยู่เสมอหรือยุบหนอพองหนอหรือระลึกบทธรรมบทใดบทหนึ่งนะเช่นรูปเจตสิกรูปเจตสิกนิพพานอย่างเนี้ยให้เฮาท่องไหวจิเจรุนิจิก็จิตเจตสิกรูปและนิพพานเฮือมันภาวนาเอาไว้เปิดบ่เฮือไปหลงตายบ่ปิดหนทางอบายมุขอบายภูมิก็เพราะเห็นนี่เฮือทรงจำเวลาจิตดวงสุดท้ายจะดับเนี่ยทรงจำไว้ดีอ่ะจำไว้มั่นจิตใจขณะที่กำลังจะออกจากเรือนเก่าเนี่ยข้าของเฮาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยบักกะวนกะไหวบักกะซับกะทรายบ่มีเหมือนกับคนไล่ทิศทางแต่ถ้าเฮามีอย่างมาบริกรรมมันทรงจำนึกถึงกินถึงตานถึงบุญกุศลมันจะห่อหุ้มโดยอัตโนมัติก็ละนึกเอาพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังตามเวลาเฮาภาวนาจึงมักจะนิยมเอาเป็นบทกรรมฐานมันท่องว่าบทบริกรรมก็จะทำให้เกิดความจำทำให้บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกของเราก็ได้พบกับสุขติภพแล้วก็พระอรหันต์ที่ชื่อว่าเอกธรรมเนี่ยในจ่าสุดท้ายท่านก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีอายุได้เพียง7ขวบบิดาก็นิมนต์พระมาเตศที่บ้านลูกชายก็มานั่งฟังธรรมตัวเองคันพระเตศถึงบทนึงว่าอนิจจวัฏสังขาราหมอบทเนี่ยบทอมตะแต่กันเนาะไปทางใดก็ได้ยินน่ะบางคนก็ได้ยินเนี่ยบ่เข้าใจพร้อมได้ฟังใบมันบ่ได้ฟังมันแต่บ่ได้เข้าใจความรู้บ่ได้เข้าใจไปฟักไฟก็ทำตามประเพณีพระเจ้าก็กำพาเฮียพิจารณาเฮียสาธาก็นั่งมือไหว้เฮียบ่เข้าใจก็มีเนี่ยอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงหนอต่ออันธรรมสัญญาเก่าของเปิ่นก็เกิดขึ้นโดยง่ายทำให้เข้าใจแจ้งในพระธรรมเทศนาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นให้เกิดความสุข
ในที่สุดท่านก็สามารถทำใจยุดนิ่งได้สมบูรณ์ทันทีที่พระเหตุจบท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์การฟังธรรมแม้จะบทเดิมๆหรือบททุกบทก็สามารถขจัดกิเลสหรือขัดเกลาจิตใจให้ฟองใสและจะเป็นพลวะปัจจัยเพื่อได้ถึงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในเบื้องต้นสิ่งที่จะได้จากการฟังธรรมก็เป็นวิชาชีวิตคือเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์อันประเสริฐอริยะก็คือความประเสริฐแห่งทรัพย์ทั้งหลายนะประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเข้าของเงินทองสิ่งทรัพย์ภายในฟ้าตั้งอริยทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ภายในเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลหอมไปด้วยศีลด้วยธรรมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความโปร่งใสจิตใจที่ผ่องใสที่ปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจอันเป็นกิเลสก็ยิ่งประดับยิ่งเยอะยิ่งดีอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้เป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆในโลกคือเราจะได้เพิ่มพูนก็คือความศรัทธาเห็นถูกต้องและนำไปสู่การอู้ก็ดีจะอู้จ้าๆก็ทำถูกบ่ทำผิดนะอันใดที่เป็นประโยชน์ก็มีสติคุมทุกข้างว่าเขาจะบ่อู้ในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ที่มันเป็นความคิดบ่ทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างเดียวเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีหิริโอตัปปะก็คือเก่งกว่าต่อบาปอกุศลจะได้เป็นพระหูโสคือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆส่วนเรื่องบ่ดีก็จะได้ยินหรือว่ามีความสนใจในฟักไฟในเรื่องนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลกับเฮานะอันเนี้ยเปิดห้องว่าเป็นพวกหูโสได้ยินได้ฟังกับเรื่องดีๆมีประโยชน์มีเรื่องราวมีสาระไปคบคนกับกันมีกัลยาณมิตรฟังมากหรือศึกษามากก็จะหนุนใจได้จือว่าพระหูสูตรนะจะได้ฟังมานักหรือศึกษาหำเฮียนมานักหนุนใจทรงพระหูสูตรแต่การเป็นพระหูสูตรจะต้องแยกแยะได้ฟังแต่สิ่งดีๆเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความเยียบยนต์ยกจิตใจให้สูงจากบาปอกุศลทั้งหลายบางทีการศึกษาถ้านำมาไปใช้ในทางบดีก็เอาไปเปลี่ยนช่องตีเบียดเบียนคนอื่นไปทุจริตคอร์รัปชันไปปนไปชิงหรือว่าผลิตอาวุธสงครามต่างๆมาหักล้างกันและเลยบ่ได้ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรแต่การจะเป็นพระหูสูตรได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆและยกจิตใจให้สูงขึ้นจากบาปอกุศลสั่งสมไว้ในใจนักต่อได้ก็ยิ่งชื่อว่าเป็นพระหูสูตรคนฟังธรรมจะสละอารมณ์คุณข้องหมองใจได้เว้ยหรือเหลือไว้แต่อารมณ์ที่ดีอารมณ์สบายพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับถึงการเข้าถึงธรรมะรองรับเข้าถึงสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่เขานำธรรมะมาคิดพิจารณาเห็นความเกิดความดับความเที่ยงแท้ของสิ่งต่างหลายแม้แต่ตัวเขาสังขารเขารูปเวทนาสังขารวิญญาณก็เข้าถึงความเป็นวิปัสสนากรรมฐานเป็นธรรมะชั้นสูงก็เป็นอุบายแห่งการมีจิตใจมีปัญญาติประเสริฐบริบูรณ์หันโลกและหันชีวิตเป็นไปตามความเป็นจริงส่วนสมบัติภายนอกใจได้ก็ตอนเฮามีชีวิตอยู่หลังจากนั้นก็นำไปบ่ได้มดลมหายใจเอาไปบ่ได้ละจะติ้วอย่างไปบ่ได้สักอย่างลูกหลานจะเอาสตางค์ซุกเป็นหมื่นเป็นแสนเอาสร้อยเอาคำมาหามาวางมาซุกใส่กระเป๋าถุงเสื้อได้ที่สุดเขาออกหมดอ่ะหมดล้มหายใจเขาออกหมดอ่ะไปมันจะได้เนี่ยอันนี้ของข้าเนื้อสร้อยนะเฮ้ยเมียตะกี้อันนั้นกำไรเรื่องของข้าอีล่าคนที่สองอันนี้ของหิงเหนื่อยคำเนี่ยเอาไปหมดอ่ะเขามาใส่ในห้องสักเดือนเนี่ยทรัพย์ที่ติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์ไปในสินตันว่าวันหน้ากรรมฐานเขาน่ะก็จะเปลี่ยนทรัพย์ติเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญไปสู่สุคติแล้วสุคติแล้วเปลี่ยนมาได้ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดเป็นกระจกเงาสะท้อนเนื้อหาความงามหรือมังงามของร่างกายชั้นใดการฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนเนื้อเห็นความดีงามของเราหรือความบกพร่องในตัวเราได้เพื่อปรับปรุงเพื่อดีขึ้นการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงแรกก็สมควรแก่เวลาขอพักเบรกรายการ30 นาทีกลับปิ๊กมาฟังกันในเวลา19:30 นก็ขอเจริญพรเนอก็ขอเจริญพรมายังศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านก่อนเข้ารายการธรรมะบันเทิงใจในอิสักโคขอฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญจากต่างวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงฟ้าเป้าจังหวัดจังไฮด้วยวัดดอนจันพร้อมคณะศรัทธาคณะกรรมการทุกท่านได้บอกบุญมายังสาธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายตานเก้าอี้หลุยเพื่อใจในพิธีทางพระพุทธศาสนาของวัดดอนจันทร์ซึ่งจะมีกำหนดการถวายในประเพณี12เปงตานเปตพีในวันอังคารที่17กันยายน2567ก็ขอเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมรับบริจาคร่วมสมทบทุนหรือจะเป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อเก้าอี้หลุยเพื่อใช้ในพิธีพังพระพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆตัวละ 3,500 บาทหรือตามเจตนาศรัทธาญาติโยมก็โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ตมาภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ธีตวุฒิสิริเจ้าวัดวัดดอนจันทร์เบอร์โทรศัพท์0861914976 0861914976ซึ่งก็ได้พร้อมเพียงกันในการบอกบุญเรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาถวายตานเก้าอี้หลุยตัวละ 3,500 บาทซึ่งการกำหนดถวายนั่นก็ตามในประเพณี12เป็งหรือบ้านเฮาล้านนาของเฮาก็หมายเอาเป็นวันการตานเปตพีเพื่ออุทิศบุญกุศลเพื่อบรรพบุรุษญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปซึ่งการกำหนดการตานในช่วงกลางพรรษาหรือว่า12เป็งกำหนดเอาในวันอังคารที่17กันยายน2567ก็เชิญชวนสาธุชนคณะสหายญาติโยมทุกท่านจะได้ติดตามฟังรายการธรรมะบันเทิงใจร่วมบุญกันได้เน้อในขณะนี้ก็เข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจแล้วก็ในช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจมีคำกล่าวไว้ว่ากระจกสามารถสะท้อนเพื่อหันความขี้ริ้วขี้เลความสวยงามของร่างกายของเฮาได้ฉันใดการที่เฮามาฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนให้หันความดีงามหรือข้อบกพร่องในตัวเฮาได้ฉะนั้นก็หมายถึงว่ากระจกที่เฮาส่องกูวันนี้มันสามารถสะท้อนรูปร่างของเฮาว่างามก็บ่งามเด้อจะเอาอย่างไปปอกไปโหมไปเสริมไปเติมเพื่อมันดูดีดูงามจะเฮาบีผมก็จะเฮาแต่งหั่นเสริมนี่ก็สามารถสะท้อนความขี้เลี้ยวขี้เลหรือความงามของร่างกายได้อย่างใดเมื่อเฮามาฟังธรรมธรรมะก็เช่นเดียวกันเวลาเฮาได้ความรู้ได้ข้อคิดคติธรรมเอามาปรับปรุงพฤติกรรมและจิตใจของเฮาเฮาสะท้อนให้หันความดีงามของตัวเฮาและในขณะเดียวกันก็สะท้อนความบกพร่องในตัวเฮาที่จะแก้ไขเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีเพื่อแก่ตนก็เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนฉันนั้นในจิตในใจของเฮาเข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงที่2หลังจากพักเบรกรายการไปก็ในอุจากันในเรื่องของการฟังธรรมตามการวันนี้เนาะก็คือธรรมะสวนไมค์ซึ่งก็ตรงกับวันพระวันนี้ก็ประเดี๋ยวลืมสวดมนต์ทำวัดพระเจริญเมตตาภาวนาด้วยเนาะวันนี้วันพระในช่วงฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาได้รวดเร็วและกว้างขวางในท่ามกลางเจ้าลัทธิต่างๆศาสดามากมายก็ต่างมีชื่อมีเสียงเนาะในสมัยพระพุทธเจ้าเฮานั่นก็โดยสามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาไปหลายๆแคว้นของชมพูทวีปเข้ามาเป็นพุทธมามกะมากขึ้นผ่านกันจากเจ้าลัทธิต่างๆตลอดถึงนักบวชในลัทธิอื่นจำนวนบัดน้อยก็ยอมเข้ามาบวชศึกษาในพระพุทธศาสนาแล้วบรรลุมรรคผลโดยทั่วหน้าทางนี้ก็เมื่อหันถึงว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีพุทธานุภาพและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ศาสนาได้เป็นอย่างดีก็หากตั้งคำถามว่าพุทธเจ้ามีวิธีการจะได้ในการเผยแผ่สำลีผลได้ขณะนี้ได้ถึงมากประมาณนี้ก็เพราะว่าในทางศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ธรรมของพระองค์เพื่อถูกกับจริตของแต่ละบุคคลก็ประกอบด้วยเจตประกาศด้วยกันไม่ว่าจะตั้งแต่อุปนิสีนักกถาก็คือสอนธรรมะคือแก่คนที่เข้าเฝ้าซึ่งมีคนเดียวผ่องหลายคนผ่องหรือแก่คนที่ทรงพบปะโดยผ่อง
เมื่อใดที่เข้ามาเฝ้าหรือเสด็จไปพบพระผู้ใดก็จะทักทายปราศัยด้วยไมตรีท่ามไถ่สารทุกข์สุขดิบตามธรรมเนียมเพื่อเป็นเครื่องชะลมใจผู้ใดทุกข์ก็ทรงปลอบใจคลายทุกข์เมื่อมีสตินะเมื่อขัดเกลาหายจากความเศร้าโศกผู้ใดท้อแท้หมดหวังก็ทรงกำลังใจบ่ท้อถอยวิธีสอนธรรมะของพระพุทธองค์การสอนธรรมะแบบเริ่มต้นก็สามารถทำได้โดยการให้เขานั่นน้อมเข้าถึงพระรัตนตรัยมีความศรัทธาให้การอู้การจ้าการประพฤติตนได้กายด้วยวาจาด้วยใจในการเผยแผ่ของพระพุทธองค์นั้นจะกล่าวแค่คำที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นปิยวาจาทำให้เกิดสติอยู่ได้ว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมตีอย่างหนึ่งที่เกิดความสำเร็จประการที่สองทำมีคาถาทำมีคาถานั้นก็คือวิธีสอนโดยทรงยกหัวข้อเป็นลำดับเป็นข้อข้อใดควรหู้ควรใดควรเว้นเช่นข้อใดควรทำใดตีควรเว้นก็เช่นศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์ศีลข้อ2จากการลักขโมยถือเอาของเปิดมาเป็นของตัวศีลข้อ3การเว้นจากการประพฤติผิดในกามและเว้นข้อ4ก็เว้นจากการพูดเท็จข้อ5ก็เว้นจากการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษสิ่งใดที่ควรปฏิบัติพระพุทธองค์ก็ยกเอาเรื่องของหลักเวญจธรรมงั้นอย่างใดเมื่อคนมีสิ่งข้อหนึ่งเบียดเบียนผู้อื่นก็ต้องมีเมตตาสอนเรื่องที่ควรปฏิบัติควบคู่กันไปจากธรรมะที่ควรเว้นตะกี้ก็คือสิ่งข้อหนึ่งและสิ่งที่ควรปฏิบัติที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือเพิ่มประกอบด้วยเมตตาข้อที่2บัลลักขโมยก็ประกอบสัมมาชีพสัมมาอาชีพคือสุจริตข้อที่3ประกอบอาชีพสุจริตมีความซื่อสัตย์แล้วข้อ4ที่3ก็คือเพื่อสำรวมในกามหรือกามสังวรอันนี้เป็นเบญจธรรมข้อที่3ก็คือธรรมะที่ควรปฏิบัติหลังจากที่เบญจศีลบอกว่าข้อที่ควรเว้นก็คือเว้นการประพฤติผิดในกามเบญจธรรมก็บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติก็ต้องสำรวมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเฮาก็พึงสังวรเอาไว้สำรวมเอาไว้ระมัดระวังเอาไว้เพื่อมีสตินะบ่เพียงแต่กามอารมณ์อย่างเดียวอันหยังก็จ้างติตามันหันหูมันได้ยินปากมันไปใจมันคิดลิ้นมันสัมผัสกายแต่ต้องลิ้นรับรสเพราะว่าจะเป็นอาหารอันหยังต่างๆนานานี่อันนี้ก็เป็นข้อยังข้อที่5ทําที่ควรเว้นก็เช่นว่าข้อที่5เบญจศีลเป็นข้อควรเว้นสุราเมรัยเครื่องเสพติดที่มีผลต่อความคิดสติปัญญาร่างกายต่างๆที่มีผลแนวเนี้ยเพื่อเว้นยาเสพติดเครื่องมึนเมาต่างๆแต่ในคณะทางตรงข้ามก็เป็นธรรมที่ควรปฏิบัติแทนก็นั่นก็คือการมีสติสำรวมสติความระลึกนะเพราะว่าศีลข้อ5เวลาละเมิดเนี่ยมักจะเกิดจากการขาดสติเมื่อสติขาดก็ปาเมื่อสิ่งคนอื่นดังพร้อยไปด้วยกันตัวเองฉะนั้นแล้วทำมีคาถาก็มักจะแสดงเป็นข้อๆเป็นควรตีข้อใดควรเว้นข้อใดควรปฏิบัติอันใดควรหู้ข้อที่จริงก็หยิบยกมาแสดงเป็นเนื้อหาสาระข้อย่อยข้อรองแล้วก็เพื่อทำเพื่อประกอบด้วยสติสมาธิเป็นใจความสำคัญเกิดความพึงพอใจอุตสาหะคนได้ยินได้ฟังก็จะเอานำไปปฏิบัติเกิดผลตามสมควรแห่งการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงเผยแผ่ได้อย่างรวดเร็วประการที่3คือโอวาทกถาก็การอบรมสั่งสอนเองเหมือนญาติโยมเข้ามาวัดมาว่ามาฟังธรรมะในสายพุทธการก็แบ่งเวลาในการเป็นห้องว่า1ในพุทธกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันก็จะมีการอบรมแสดงธรรมะโปรดประชาชนกษัตริย์ทั้งหลายก็เป็นคาถาสอนการปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือมีสติสิ่งใดควรทำสิ่งใดบอกควรทำบ่เฮือเผลอสติไประมัดระวังใจเป็นอย่างไรเฮือเกิดความระอายใจและเฮือเกิดการสำรวมจิตสำรวมใจประการที่4อนุสาสนีคาถาคือการสอนแบบพร่ำสอนโดยใจวิธีในกรณีตีนำเฮือทราบโดยแบบบังคับว่าจะต้องปฏิบัติก็ได้นะเหมือนกับมาก็มีหลายลัทธิในสมัยพุทธกาลลัทธิต่างๆติ่มได้มาเป็นนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก่อนก็มีเช่นหมู่พราหมณ์หมู่หยังพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอธิบายแนะนำเอาไปใช้ไปปฏิบัติแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติตามว่าทำใดที่จะทำให้เกิดความเจริญทำใดที่มันยากให้เสื่อม
ทำใดจะทำเฮือเป็นตียึดเหนี่ยวจิตใจของคนเฮือเกิดความสามัคคีเรื่องของสามัคคีทำกะก็อยู่ติการนำไปปฏิบัติบ่ได้บังคับนะก็มีหมู่พราหมณ์ลัทธิอย่างต่างๆนานานำธรรมะไปปฏิบัติติได้เห็นผลก็เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเรื่องไตรลักษณ์การอยู่ป่าเรื่องสติสัมปชัญญะเป็นต้นก็มีบทหนึ่งที่สอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลานี่เป็นคำสั่งสอนของเฮาสำหรับเธอทั้งหลายในการสอนแบบนี้นำไปปฏิบัติเมื่อหูแบบมีสตินำโอวาทไปใช้สม่ำเสมอเช่นสอนเฮาหูจักการบำรุงบิดามารดาของตนแล้วก็เหมือนครูบาอาจารย์สอนศิษย์ฉะนั้นประการที่5คือธรรมสากัจฉากถาคือสอนแบบการสนทนาธรรมอู้จ๋าแลกเปลี่ยนอันใดสงสัยก็สอบถามแนะนำกันคืออู้แลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรมะแก่กับพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะวิธีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับแบบอื่นๆก็ได้ไปร่วมสนทนากับพระสงฆ์นั่งคุยกันพ้องอย่างพระสงฆ์สงสัยในข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นพระเทวทัตจะได้ว่ามาปองไล่พระพุทธเจ้าถึงจากนี้หลายครั้งหลายคราพระพุทธองค์ทรงมาได้ยินก็เลยนั่งสนทนาธรรมกลางพระสงฆ์ทั้งหลายในโรงธรรมสภาเนี่ยก็มีผู้สนทนาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหรืออบรมหมู่พราหมณ์ทั้งหลายแล้วก็หันมาปฏิบัติเป็นพุทธมามกะบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งประการที่เขาคือปุจฉาวิสัชนากถาก็คือถามตอบถามก็สงสัยเหมือนญาติโยมเขาสงสัยเรื่องอย่างเรื่องโลกเรื่องธรรมการต้านการกินก็การกินการต้านก็การรักษาศีลก็หรือสงสัยเรื่องการภาวนาหรือสงสัยเรื่องสมถะกรรมฐานจะแยกยังไงเป็นการถามตอบซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งถามฝ่ายหนึ่งตอบหรือพัดกันตอบพัดกันถามเหมือนกับมาโนปรินซิโฮโคนน่ะได้ครับคําถามจากอาจารย์ของตัวเก่าซึ่งเป็นพราหมณ์มาถามปัญหาพุทธเจ้าทรงมากำพลกำพลกำพลก็ถามคำถามที่แบบเยียบยนต์ขนาดนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ได้ความเกิดความรู้แจ้งถามมาโนปรินซิโฮโคนได้ตอบคำถามตอบนี่สมัยก่อนเป็นลองจึงลองปุ้มกันด้วยนะแบ่งจัดมาถามอีหลงจัดมาถามคำถามเป็นการถามตอบประการที่7คือธรรมะเทศนากถาก็คือสอนด้วยวิธีการแสดงชี้แจงทำให้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยแนะนำหัวข้อให้เข้าใจหันแนวทางปฏิบัติและสอนธรรมะที่สมบูรณ์เป็นวิธีสอนตีจะหันว่านำวิธีสอนข้างต้นบางวิธีหรือกู้วิธีมารวมไว้ในวิธีเนี่ยสามารถจะสอนธรรมวิธีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่าการแสดงธรรมหรือการเตดนั่นเองเพราะสามารถเอามารวมกันหมดได้เอาข้อต้นๆเอาแบบถามตอบกาหรือถามมาตอบไปหรือถามมาดักและยกชาดกขึ้นมาเพื่อตอบคำถามที่มีอยู่ให้เข้าใจเองตัวเองก็มีนี่เป็นวิธีของพระพุทธองค์และคำถามใดที่มีประโยชน์ก็ทรงจะตอบเช่นโลกนี้โลกหน้าเช่นโลกน่ะเป็นอย่างไรนะอันจักรวาลนี้ต่อใดอย่างเป็นอย่างใดพุทธองค์ทรงบ่ตอบเพราะมันบ่ใจเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์บ่เป็นไปเพื่อความเจริญทางธรรมพระพุทธองค์จะทรงเงียบจะบ่ตอบวิธีสอนหลายๆอย่างกับปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงปรินิพพานของพระพุทธองค์ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาตรงหลักลึกในชมพูทวีปได้อย่างรวดเร็วและเผยแผ่มายังดินแดนต่างๆรวมถึงในปัจจุบันเรามีน้ำธรรมการสอนมีคัมภีร์มีตำราเรียนไว้ศึกษาแม้แต่ไอ้รอนเยาวชนก็มีการศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกในสถานศึกษาและมีการทดสอบความรู้ในทางธรรมทุกปีก็มีการจัดสอบวิธีต่างๆทำให้เกิดผลในการเผยแพร่ศาสนาบรรลุเป้าหมายทำให้เข้าใกล้ชิดในศาสนาจะหันแสงสัจธรรมแล้วก็จ่วยเฮ่อเกิดภูมิหู้ภูมิธรรมที่จะเป็นก็ป้องกันเฮ่อรู้จักผิดชอบชั่วดีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นวางใจเป็นกลางพิจารณาไปตามเหตุตามผลตามปัจจัยที่เกิดขึ้นดังนั้นมีบทสรรเสริญว่าชี้ทางบรรเทาทุก
ชีสุกเกษมศาสตร์ชีทางพระนฤพานเพื่อป้นโศกวิปโยคภัยก็ได้สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้เพราะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ย่างบ่มีใครยิ่งกลัวด้วยเป็นครูของเทวดามารพรหมอย่างทั้งหลายตอนนี้ก็เวลา19:43ผ่านมาก็จะได้เปิดสายสนทนาอุจากับศรัทธาญาติโยมในรายการธรรมะบันเทิงใจเบอร์โทรศัพท์0963458026เนอะ0963458026ก็เป็นเวลาที่จะได้สนทนาธรรมละเนี่ยเปิดห้องว่าธรรมัสสวนังธรรมัสสวนาไมการสนทนาธรรมตามการหรือจะเป็นแบบโอวาทกถาก็ได้เนาะอนุสาสนีกถาที่มักนิยมที่สุดของสถาญาติโยมส่วนมากก็จะเป็นการบูชาวิสัชนากถาถามแบบการถามตอบซึ่งกันและกันหรือการแบบสนทนาธรรมธรรมสังกัจฉานี่เองการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดที่สะท้อนหันความรู้เนาะให้เกิดปัญญาหรือเกิดความคุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเบอร์โทรศัพท์0963458026เนอะ0963458026โทรศัพท์เข้ามาว่าตั้งใดอาจจะตันอาจจะโทรมาตันก็บ่ตันจะโทรมาก่อนบางเดือนนี่รอเจ้าหมูโทรก่อนหล่อมากล้าเปิดบัดกล้าเปิดหัวเตือรอจังหวะพอดีถ้าเจ้าหมูโทรมาหลายนี่โทรมานี่บางเดือนมันกดบัตตันนะครับบัตตันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงของการเตะธรรมเปื้อนเมืองจะหาธรรมะธรรมเมืองมาเตะเทศนากับศรัทธาในฟังในรายการ6 โมงวันพุธก็จะดูธรรมว่าธรรมได้ตีสามารถที่จะกระชับเวลาตัวแล้วก็คิดกติธรรมได้ดีการดำเนินธรรมดีก็จะยิบยกเอาธรรมะมาอุจากับศรัทธาญาติโยมบรรยายเพื่อศรัทธาฟังก็ตอนนี้เวลาก็19:46เบอร์โทรศัพท์0963458026เนอะรู้สึกว่าวันนี้ตังไหมคะอาจารย์โมเดิร์นเรดิโอไม่ได้ลิงก์สัญญาณเนาะแบบนี้ตังใดที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะโอจะสนทนาได้หรือชะทาติฟังตัง Facebook ตอนนี้ก็หลายท่านเหมือนกันที่ฮับฟังอยู่ที่ฮับฟังตัง Facebook ก็มีที่ได้คอมเมนต์เข้ามานะก็มีแม่วันน้องสงการเนาะยายวันยมแม่จากโรงเจสีพลอยแล้วก็แม่วิจันแม่จันปังยิ้วแม่จันนี่น่าจะฟังทาง Facebook เพราะตอนนี้นี่คืนน่าจะสัญญาณทางแม่อาจารย์น่าจะบัดดี้บ่ได้ลิงก์สัญญาณวันนี้นะยมแม่สายฝนกันทายวงอันนี้จากทางใดฮะหน่อยยมแม่สายฝนยายตุ่นวงศาก็กำลังฟังอยู่ที่ Facebook หน่อยยมแม่เนาะอนุโมทนาเนอะยายตุ่นเนาะยายตุ่นนี่โอ้หันไปลงเฟซนี่ไปเอี่ยวไปทำบุญก็หลายติหลายตังเนาะก็ตลอดถึงโยมสาสิธรปามีวันนี้ฟังน้อยเดียวจ้ะเป็นยังฟังก็ได้สนทนาธรรมกันก็นุโมทนาวันนี้ก็ได้มาบรรยายธรรมะตามปกติซึ่งเวลาติดจัดรายการ18:10 น.จนถึงเวลา20:00 น.ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารการฟังธรรมะก็เป็นอุดมมงคลสูงสุดทางเฮอปัญญาเฮามีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ของปัญญาของเฮาวันนี้ก็เป็นวันพระโตยตีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธเฮาถือเอาเป็นวันสำคัญไปทำบุญสุนทานละเว้นการทำบาปความชั่วต่างๆในวันนี้ก็ถ้าผู้ใดติบางคนติปรารถนาที่จะถึงมรรคผลนิพพานมีความยินดีมีเปิดห้องอฉันทะพอใจในเส้นทางแห่งธรรมจะปฏิบัติ
เมื่อสูงขึ้นไปประจากถือศีล5มาถือศีล8ในวันอุโบสถศีลหรือศีลวันพระใหญ่นอกจากนี้ก็ละเว้นการทำชั่วต่างๆละเว้นอบายมุขถือศีลในวันพระในสมัยพุทธกาลนั่นก็โพธิได้เสนอเนาะเสนอถ้ามีวันพระก็คือพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ก็เป็นยอดมหาอุบาสกเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาขยายได้อย่างรวดเร็วโดยพระเจ้าพิมพิสารนี่ปกครองแคว้นมคธกรุงราชคฤห์นะกรุงราชคฤห์ของแคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่เลยก็เป็นศูนย์กลางอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแม้แต่จะจำภาษาเนาะก็ได้สร้างวิหารกุฏิศาลาโรงทานพัตตาปทุทยทานอย่างละ500พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกทั้งหลาย500กว่าโลกจำพรรษาวัดแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดเวรุวันน่ะถ้าแปดตรงตัวเวลุวันกับวัดป่าไผ่เป็นวัดป่าไผ่เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายไปกับพระพุทธศาสนาและพระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนานะสถาปนาศาสนาที่แคว้นมคธเนี่ยกรุงราชคฤห์นี่เองถือว่าเป็นการประกาศที่ยิ่งใหญ่ว่านี่เป็นศาสนาเริ่มที่ได้ประกาศแล้วนะว่าเป็นศาสนานะเริ่มที่นี่ไปโปรดบัญชาวคีกับบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแต่ไปสถาปนาประกาศเป็นทางการดิกรุงราชคฤห์แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารเพราะทุกอย่างมันเพียบพร้อมหมดล่ะมันเพียบพร้อมกูอย่างวัดในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นมีเสนาสนะต่างๆมีอุบาสกอุบาสิกามีพุทธบริษัท4ถึงพร้อมก็ทรงถึงเวลาติพระพุทธเจ้านั้นประกาศศาสนาและแบ่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่พระศาสนาณตอนนั้นเป็นต้นมาพุทธศาสนิกชนเฮาก็ถือเอาวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำบางทีก็ตรง14ค่ำเนาะเมินเตื่อเป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะประเทศไทยเฮาปรากฏครั้งแรกก็สมัยสุโขทัยจากสุโขทัยเป็นราชธานีลงมาก็อยุธยาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีการค้าขายกับต่างชาติหมู่ฮอลันดาหมู่โปรตุเกสหมู่ฝรั่งหมู่อย่างต่างๆเนี่ยเข้ามาค้ามาขายทางเมืองจีนส่งสินค้ากันมาทางเรือทางอย่างมีการเผยแผ่ศาสนากันมาฮับศาสนากันมาในสมัยสุโขทัยก็มีเหมือนกันสุโขทัยก็ปรากฏชัดเจนก่อนอยุธยาเนาะอยุธยานี่โอ้เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ในอดีตกับปัจจุบันนี่ถ้าใครไปนี่ก็หันโอ้สักวัดวาอารามปลักหักพังต่างๆจัดแสดงแล้วก็พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีตที่ผ่านมาจากสุโขทัยเสื่อมอำนาจในขณะที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองติ๊กๆดังการปกครองการดังการก่อสร้างการทบกันอย่างความมั่นคงมีการค้าขายเกิดขึ้นก็สุโขทัยเลยลดบทบาทลงในขณะที่อยุธยาเป็นเมืองหลวงแทนจากอยุธยาก็มากรุงธนบุรีธนบุรีก็มาสู่ยุครัตนโกสินทร์ปัจจุบันเฮานี่ยุครัตนะก็มีการรับเอาและเผยแผ่เอาธรรมะเอาคำสอนเข้ามาเผยแผ่ประกาศศาสนาไทยเฮาก็ส่งสำนักพูดไปประกาศเลยนะไปเผยแผ่เช่นลัทธิลังกาวงตั้งลังกาคณะติพระพุทธศาสนานี่เชื่อมจากลังกาบ่ค่อยมีนักบวชอะไรหยัง บ่มีคัมภีร์บ่มีแต่ว่าพุทธศาสนาเฮาเจริญในประเทศไทยเฮาเซตในดินแดนสวนภูมิก็ส่งไปแห่ส่งไปเผยแพร่
ทำให้การต่อมาพุทธศาสนาก็เจริญนอกชมพูทวีปนอกจากอินเดียแล้วโอ้ขนาดในข่าวสังคายนะขั้งที่3เนี่ยโมคคัลลีปุตติสะเถระเป็นประธานพิจารณาว่าการต่อไปพุทธศาสนาจะเจริญใจเฉพาะชมพูทวีปของเฮานี่เนอร์ส่วนต่างๆจะเจริญทั้งนอกก็เลยจัดส่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแบ่งเป็น9สายอ่ะ9สายและหนึ่งใน9หั่นก็คือสายพระโสนะและพระอุตระเผยแผ่ตีดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิอาจจะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเขาโดยบางส่วนหรือเชื่อกันว่าเป็นดินแดนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเพราะมีธรรมจักรเสมาธรรมจักรรูปกวักกลุ่มกวงหมอบโดยมีสัญลักษณ์อย่างต่างๆเป็นหลักฐานในการเข้ามาของการเผยแผ่หลังจากสังเวยนาครั้งที่3ในอินเดียก็คือพระโสนะและพระอุตระมาเผยแผ่ก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอโศกอโศกที่ได้รวบรวมมีจัดสังคายนาขึ้นมาเพื่อป้องกันพระพุทธศาสนาป้องกันความเสื่อมความแตกแยกต่างนิกายต่างอย่างต่างๆเกิดขึ้นขณะนั้นป้องกันภัยต่างในตัวภัยต่างนอกตัวก็เป็นอานิสงส์แห่งการสังคายนาประเทศไทยเขาก็ราบเอาพระพุทธศาสนาแต่ตังบนเขานี่ก็ยังมีการรับเอาตังบางส่วนของตังพม่าตัวอาจจะมีเล็กน้อยนะเล็กน้อยการเผยแผ่จากแบบลังกาก็เป็นตีหู้กันว่าหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือแผ่นดินที่มีความเจริญประดุจทองคำเนาะประดุจทองคำมีความเจริญรุ่งเรืองบางชาติก็ถือว่าสุวรรณภูมิแบบใจกับประเทศไทยนะรวมถึงพม่าด้วยนะรวมถึงตั้งลาวด้วยตั้งพม่าอย่างด้วยตั้งใต้ด้วยตั้งนครศรีธรรมราชอย่างติดๆตั้งปุ่นก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าในความเข้าใจกันนั่นก็คือเข้ามาผ่านตั้งนครปฐมพระปฐมเจดีย์นั่นเองการเข้ามาของพระพุทธศาสนาก็เกิดปรับฐานทางวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้ออยู่แล้วยิ่งลักธรรมของพระพุทธศาสนาเฮาลักๆก็คือทานศีลภาวนาซ้ำเข้ากับจริตของคนไทยด้วยคนไทยของเฮาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพในเครือญาติเคารพต่อบรรพบุรุษยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีเจือผลของการกระทำด้วยการเฮ็ดทานศีลภาวนาจึงเป็นแบบและก็เป็นรากฐานวัฒนธรรมสิ่งที่ก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองของตังการปฏิบัติรูปแบบของสถาปัตยกรรมก็ดีรูปแบบของจิตรกรรมหรือวรรณกรรมงานเขียนงานอย่างต่างๆแม้แต่สุโขทัยก็มีงานเขียนเช่นไตรภูมิพระหลวงไตรภูมิพระหลวงเป็นต้นสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษภพภูมิต่างๆอย่างชัดเจนเพราะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเขาชอบทำบุญสุนทานอยู่แล้วเจว่าวันๆก็คือก็จะแบ่งระเบิดขีปนาวุธไปใส่กันอย่างเกิดเหตุการณ์ขึ้นปัจจุบันเนี่ยยังจะยืมมือกันมาลบลาฆ่าฟันกันใครจะแบ่งเปลี่ยนฟักเปลี่ยนฝ่ายอย่างเดียวเนี่ยด้วยเหตุว่าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีเมตตาก็จึงมีความติจะเกื้อกูลกันเวลาเกิดปัญหาใดๆก็ตามโซนเอเชียเฮานี่ปัญหากันตบตาฆ่าฟันนี่บ่ค่อยมีนะอาเซียนนี่นอกจากเสวะเกิดเหตุการณ์แตกแยกภายในประเทศแต่นักๆอย่างบ้านเปิ่นก็บ่มีก็แตกแยกในที่นี่ส่วนมากก็เกิดจากการปกครองไปนักแต่เรื่องวัดเรื่องวานี่เขาคือเป็นอย่างหนึ่งที่จะจ่อยเป็นคำพูดมัดยึดล้างน้ำใจคนรักษาน้ำใจน้ำจิตน้ำใจความเป็นมนุษย์เฮาเอาไว้บ่ฮือเหมือนอย่างกับรบราฆ่าฟันอย่างปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ฝ่ายใดติดชนะแต่ก็หน้าภูมิใจชนะในศักดิ์ประหลักหักพังความมีบัตรความชิมหายของคนอื่นมันก็ดูบ่าหน้าภูมิใจอ่ะถึงจะชนะแต่ได้ใจคน
ถ้าชนะแบบได้ใจคนดีกะบ่ต้องมาลบราคาฟันกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเขาอยู่ในภูมิประเทศอันควรมีนักปราชญ์มีเอาความรับถือเอาพระพุทธศาสนาถือเอารัตนะทั้ง3เป็นที่จ้างที่เปิ่งความเจริญทางวัฒนธรรมเขาจึงหันได้ชัดเจนในด้านต่างๆเลยเกิดเป็นวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกของชาติเพราะเป็นแกล้งก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตัววิถีชีวิตตัวการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็แสดงมาอำนวยอวยพรเฮือนสถาญาติโยมอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนก็สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดยังเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอสมกรรมกับพัฒนาการแสดงธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการราชนีเจริญปอนเนอร์